ผ่านพ้นไปเห็นกาแฟในตอนสายเป่าสุดท้ายที่เธอเดินจากไปเคยบอกเธอไว้ไว้ยังไงว่าเธอต้องไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจริงเป็นฉันที่ไม่ไปไหนภาวนาให้ฉันไม่ฝันถึงเธอให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำดีเพียงปล่อยเบลอแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอโหใจใหญ่เจ้าจริงเพียงนั่งมองนาฬิการอจนเช้าให้เรื่องราวมันเลือนลางเธอก็ยังกลับมาก็เพิ่งได้รู้ว่าวันหนึ่งเพียงแค่ความคิดถึงก็ทรมานติดอยู่ในวันวุ่นเรื่องราวในวันวานภาวนาให้ฉันไม่ฝันถึงเธอให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำดีเพียงปล่อยเบลอแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอโหใจใหญ่เจ้าจริงไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีเก่งมากไม่ยอดมากน้องร้องสดได้ดีมากสดดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้โหชื่นชมเลยครับเจ็บพอแทนผมใช่ไหมไปดูน้องแบบว่าคือดูเรื่องราวน้องมาเยอะเป็นคนที่แบบสู้ในเรื่องกับวงการบันเทิงมานานดูอยู่มากี่บริเคยไปแคสมากี่บริษัทแล้วลูกจริงๆผมอยู่มาหลายค่ายแล้วเขาบอก RS ก็เคยอยู่กับมิกาเซ่ที่ผมมีมิกาเซ่ใช่ใช่ผมก็อยู่แกรมมี่ครับคือผมอยู่คามิกาเซ่ปุ๊บเขาก็ยุบผมอยู่การ์เด้นปุ๊บเขาก็ยุบแล้วเขาผมมาอยู่แกรมมี่แกรนด์คอมพิเทชันเขาก็ยุบอีกพี่แบบนั่งอ่านประวัติน้องแบบเฮ้ยมันทำให้เห็นอย่างคือว่าคนเราอ่ะ
มันมีเวลาที่ถูกต้องจริงๆนะไปอยู่กามิกาเซ่ก็เคยอยู่มาแล้วก็มันก็ไม่ได้ขนาดเนี้ยไปอยู่ถามว่าแกรมมี่ก็อยู่มาอยู่แล้วก่อนอยู่แกรมมี่ก็ไปอยู่อีกค่ายนึงใหม่อีกแล้วผมเป็น RS แล้วก็แกรมมี่แล้วก็มีค่ายเล็กๆอีกค่ายค่ายเล็กอีกค่ายก็3ค่ายใช่ๆได้ออกเพลงหมดเลยทุกค่ายมั้ยได้ออกว่าหมดเลยมีหมดเป็นศิลปินหมดเลยเป็นศิลปินทุกค่ายเลยใช่ๆโอ้แต่ก็มันไม่ถึงเวลาที่จะถึงมันคือมันด้วยผมว่ามันด้วยหลายๆอย่างด้วยตัวของผมเองด้วยแหละด้วยสกิลการร้องเพลงพี่แจ็คโอเคมั้ยครับโอเคครับดื่มน้ำสักหน่อยมั้ยเสียงเนี่ยพี่ไปลาวมาร้องโจโจ้แต่ปรากฏว่าคิงพอชที่แบบว่ามันคือดังคือพี่สัมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงอย่างคิงพอชอ่ะแต่ละคนอย่างอโปถอดใจแล้วนะฮะอโปถอดใจไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วด้วยนะจะเลิกเล่นละครแล้วด้วยเลิกตัวน้องเองไปตั้งร้องไปก็ได้มาเป็นนักแสดงอย่างหนึ่งอย่างนี้ด้วยใช่ใช่คือผมมีโอกาสได้ไปแคสรอบเดียวกับพี่โปแหละแล้วก็พี่ไบเบิลด้วยที่มารอบที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสทำเพลงในซีรีส์ด้วยซึ่งด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยมันส่งในการฐานะนักทำเพลงด้วยอะไรเงี้ยนักร้องด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนส่งกันด้วยแต่จริงก็เคยถอดใจเกี่ยวกับการทำเพลงมาแล้วครั้งหนึ่งจริงๆไม่เอาแล้วไปทำธุรกิจดีกว่าเชิงว่าแบบผมรู้สึกว่ามันอายุมากขึ้นแล้วไงแล้วแบบว่าถ้าสมมติว่าจะต้องเริ่มอะไรตรงนี้มันกลัวมันอนาคตไม่สเตเบิลเราก็เลยแบบไม่เราไปทำธุรกิจแล้วก็ให้การร้องเพลงมันเป็นแค่งานอดิเรกดีกว่าครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรธุรกิจคุณพ่อของผมช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็ทำของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยทำอะไรผมทำแบบมั่วมากผมทำแบบเครื่องดื่มอัดลมสมุนไพรอะไรพวกนี้สมุนไพรไทยอะไรเงี้ยอ๋อของคุณพ่อใช่มั้ยฮะของตัวเองครับแต่มีไปขายต่างประเทศคือมีไปเคยไปเปิดบูธที่จีนมาอะไรเงี้ยถ้าทำคนเดียวไงทำเดียวแล้วตัวตัวเองอ่ะตัวตัวเองนั่นคือเครื่องดื่มแม้จะทักธุรกิจกูเชื่อแล้วว่าติดจริงๆเป็นเครื่องสมุนไพรสมุนไพรอัดลมแก๊สอะไรเงี้ยแล้วก็ศูนย์แคลอรี่อะไรเงี้ยใช่คือสุขภาพอีกแล้วสุขภาพใช่ย้อนกลับไปจริงๆเจฟเองเนี่ยเป็นลูกเซี่ยวลูกครึ่งอะไรฮะลูกเซี่ยวไทยจีนอังกฤษครับไทยจีนอังกฤษแล้วก็มีกาญจนบุรีภูเก็ตครับผมใช่ครับไม่นานไม่นานอันนั้นไม่นานอันนั้นอยู่ในไทยเว้ยดีนั่นพูดก็ได้โอเคครับแต่เป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆเมื่อก่อนผมเล่นกีตาร์นะแต่ด้วยไฟบังคับคืนในวงมันไม่มีนักร้องก็เลยต้องแบบอ่ะร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยก็ได้อะไรก็เลยไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วคาข้างๆคือคาเปียโนก็เลยอ่ะเรียนเปียโนด้วยแล้วกันใกล้แล้วก็เรียนสักหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เสียเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียนทุกอย่างไปพร้อมๆกันช่วงนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่ครับกี่ปีกับไอ้การเป็นศิลปินมาอยู่หลายค่ายด้วยนะอยู่ทั้งแกรมมี่ RS อยู่ค่ายกี่ปีที่เป็นศิลปินร้องเพลงมาจนวันนึงมีสเตจของตัวเองมีคอนเสิร์ตที่มีคนซื้อบัตรของหนูเองอ่ะโหมันเป็นความรู้สึกที่คือมันมีวิดีโอหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ผมพูดว่าแบบผมยังมีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วถ้าวันถึงวันนั้นอ่ะมาด้วยนะอะไรเงี้ยไลฟ์เล่นๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบบเพลงผมก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยแล้ววันนึงวิดีโอนั้นถูกฉายอีกทีในคอนเสิร์ตที่แบบแฟนคลับเขาดำให้อะไรเงี้ยมันแบบทำให้ realize เลยว่าแบบมันแบบขอบคุณที่เรายังทำสิ่งที่เรารักอยู่อะไรเงี้ยแล้วโอ้ผมนี่ปีที่10ไปที่10กับการมีการมีคอนเสิร์ตเดินทางสายดนตรีใช่ใช่จนกว่าจะประสบความสำเร็จใช่ครับผม10ปีด้วยกันไม่ได้แบบเป็นศิลป์ไม่ใช่แบบบางคนแบบโอ้ส่วนใหญ่เราจะสัมภาษณ์นักร้องคืออ๋อผมสมัครประกวดไปเรื่อยๆครับนั่นก็คือตามความฝันแต่อันเนี้ยมันเป็นศิลปินเลยสามค่ายด้วยนะเป็นศิลปินสามค่ายคือแกรมมี่กับคือบริษัทใหญ่ๆประเทศไทยเป็นหมดแล้วครับแต่แบบอยู่ที่บทคนเราถึงเวลาพี่ดูปุ๊บเป็นคือปฏิการบทจะขึ้นเลยอ่ะขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลยเนี่ยฉุดไม่อยู่ความดันใช่ไหมครับพี่ความดันพี่ไม่รู้เลยชื่อเสียงชื่อความสำเร็จของเราในนั้นนักร้องของเรานะครับน้องคนตลกกลัวจริงจังไปนิดนึงจนในที่สุดอ่ะเขาบอกว่าเข็นคอนเสิร์ตพี่ไปในต่อเฟซบุ๊กเห็นจะมีคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตนึงเป็นคอนเสิร์ตเขาบอกเป็นการรวมตัวของมีใครบ้างสามคนมีลูกรักพระเจ้าลูกรักพระเจ้าบิลกินชาอุ่นอูลูกรักพระเจ้าฝั่งเกาหลีอ๋อเหรอเจฟและบิลกินลูกรักพระเจ้าฝั่งไทยนี่ชาอุ่นอูนี่ที่เขาถือว่าเป็นลูกรักพระเจ้าฝั่งเกาหลีใช่ยังไงน้องคุณน็อตคนอะไรมันจะทั้งหล่อทั้งรวยทั้งมีความสามารถทำได้ทุกอย่างเลยครับเขาเลยจะมาเล่นคอนเสิร์ตกับลูกน้องก็จะมีบิลกินด้วยครับบิลกินด้วยใช่ครับผมเห็นเขาบอกโอ้โหเป็นกระแสที่แบบหลายๆคนแบบอยากมาดูกันแบบว่ามากๆเลยว่าไอ้ชาคอนเน็กคอนเนี่ยงานคอนเน็กคอนเนี่ยแหละคอนเน็กคอนเป็นคอนเสิร์ตยังไงฮะคือเป็นคอนเสิร์ตที่อย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นโชว์ของแต่ละคนด้วยแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันสปอยได้แค่ไหนแต่ว่าคือในโชว์มันจะมีเซอร์ไพรส์
แบบของแต่ละคนที่เตรียมมาไม่เหมือนกันครับทั้งฝั่งไทยและเกาหลีใช่ใช่ทั้งตัวคุณชาญดูเองแล้วก็ตัวบิ๊กเก็ตกับเจเบนก็จะมีโชว์ที่แบบเราออกไอเดียกันไปมันก็เป็นโชว์เจ๋งๆที่แบบไม่เคยทำมาก่อนของเจเบนพูดได้ไหมสปอยได้ยินไหมสำหรับเจเบนจะมีก็จะเป็นโชว์เต้นซุมบ้าครับอ้าวบอกได้เลยผมร้อนเล่นไม่เต้นซุมบ้าบอกได้เลยเต้นสปอยได้ไงวะไม่น่าใช่เก็บไว้ก่อนวันไหนลูกวันไหนไม่มีเต้นซุมบ้าผมเล่นเฉยๆครับผมวันไหนฮะวันที่29ครับ30ใช่ครับ30 29เราเดินผม30ใช่ไหมใช่29เดินพรมครับผมเดินพรมไปแฟนๆไปเจอกันได้ใช่ไหมน้องๆจะเดินพรมทั้ง3คนเดินพรมพวกปากแฟนเพลง30นี่ขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact Exhibition Hall นะครับผมจองบัตรได้แล้วที่ www.connectthai.com คือง่ายๆเป็นการคอนเสิร์ตที่คุณบอกอะลูกรักพระเจ้ารวมลูกรักพระเจ้าแล้วในวันเย็นที่บอกมีทั้งบิลกินมีทั้งน้องแล้วก็มาจากเกาหลีคนหนึ่งที่แบบว่าชาเอินอูที่ตอนนี้โอ้โหเป็นผู้ชายที่หลายๆคนอิจฉาบ้านหล่อไอ้แม่รูปหล่อพ่อรวยรูปหล่อพ่อรวยมากความสามารถใช่ไหมสดจริงๆคนนี้หน้าเบ้าหน้าฟ้าประทานของจริงเกิดมาหล่ออย่างนี้เลยแล้วหล่อรวยบ้านก็รวยหล่อแล้วฉลาดด้วยแล้วเขาก็มากันที่จะมาร่วมคอนเสิร์ตกับเขาด้วยใช่ครับผมอย่างที่บอกนะฮะจริงๆแล้วConnect Con วันที่30เมษายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall นะฮะเราสามารถจองบัตรที่ www.connectthai.com ครับอีกครั้งนึงนะฮะ www.connectthai.com วันนี้แหละได้เห็นความสามารถของทั้ง3ท่านแล้วแต่ละคนก็จะมีเซอร์ไพรส์ของตัวเองด้วยครับผมมีเซอร์ไพรส์รับรองว่า FC ทั้งหลายทุกคนจะต้องแบบว่าปราบปลื้มมากๆเพราะว่าทางชาอินอูเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์เขามาบิลกินเองเขาจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตที่คุณเคยเห็นครับบิลกินคุณอาจจะเห็นร้องเพลงมาเยอะแล้วแต่ครั้งนี้เขาบอกว่า FC ของบิลกินจะไม่เคยเห็นบิลกินในแบบนี้มาก่อนแล้วครับผมและความเซอร์ไพรส์คืออะไรซึ่งแต่ละคนซุ่มซ้อมกันมันใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะ30เมษายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall จองบัตรได้แล้ววันนี้ www.connectthai.comcom ครับผม www.connectthai.com เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามีเพลงหน่อยเนาะได้เลยครับผมครับผมพักสักครู่เดียวครับแชร์สด